วันที่17พฤษภาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โพแก้วได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายคุ้มคลั่งเอะอะโวยวายในมือถือมีดเดินไปมาภายในห้องเช่าไม่มีเลขที่หมู่ที่4ถนนเพชรเกษมตำบลท่าตลาดอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมพันตำรวจโทโสพลพุ่มกุมารรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสภ.โพแก้วได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน15นายเข้าระงับเหตุโดยบ้านดังกล่าวเป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวแบ่งเป็นห้องเช่าภายในชุมชนหมู่บ้านสีสามพานนางดาวอายุ54ปีซึ่งเป็นแม่ของชายคุ้มคลั่งยืนรอตำรวจอยู่หน้าบ้านภายในห้องเช่าด้านในมีลูกชายของตัวเองปิดประตูไว้ไม่ให้ใครเข้าทราบชื่อต่อมาคือนายบงการอายุ35ปีถือมีดอิโต้และมีดดาบแหลมยาวส่งเสียงเอะอะโวยวายหากใครเข้าไปก็จะทำร้ายทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านได้เกลี้ยกล่อมให้นายบงการออกมามอบตัวแต่ก็ไม่ได้ผลจนเวลาผ่านไปกว่า2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแบ่งกำลังเพื่อเข้าจู่โจมโดยนำอาวุธปืนไฟฟ้าไม้งามบุกประชิดห้องที่เกิดเหตุก่อนตำรวจได้เรียกและเคาะห้องประตูอีกครั้งนายบงการจึงเปิดประตูออกมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวไว้ได้นายบงการให้การรับสารภาพว่าตนเองเสพยาบ้ามาจำนวนหนึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาแต่สายวันนี้ได้ขอเงินแม่จำนวน500บาทเพื่อไปซื้อยาบ้ามาเสพอีกแต่ผู้เป็นแม่ไม่ยอมให้จึงเกิดอาการคลั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้นภายในห้องทราบว่านายบงการมีอาวุธมีดสะสมไว้เตรียมพร้อมที่จะสู้กับคนที่บุกเข้ามาภายในห้องประกอบด้วยมีดอิโต้มีดดาบยาวมีดปลายแหลมรวม19เล่มก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวไปตรวจสารเสพติดที่โรงพักผลเป็นสีม่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาดำเนินคดีเสพสารเสพติด